ผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการว้าวญาติค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปช็อปชิมชิลกันแบบว้าวๆนะคะสำหรับวันนี้เบลพาท่านผู้ชมมาว้าวที่ Bad Cat Museum and Toys Thailand นะคะที่สะสมในเรื่องของของเล่นนะคะระดับโลกเอาไว้นะคะเรียกว่าท่านผู้ชมคงจะอยากรู้แล้วว่าข้างในมีอะไรนะคะเดี๋ยวตามเบลเข้าไปชมกันเลยค่ะไปเลยBad Cat Museum and Toys Thailand เป็นที่รวบรวมของสะสมแบทแมนจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยของเพื่อซูเปอร์ฮีโร่จากภาพยนตร์มากกว่า 50,000 ชิ้นได้เปิดให้ผู้สนใจได้ร่วมย้อนเวลาผ่านชิ้นงานของเล่นตั้งแต่ยุค 60 จนถึงปัจจุบันว่ากันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แบทแมนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเบลก็ได้อยู่กับพี่พรชัยนะคะผู้ดูแลที่นี่เลยค่ะ Bad Cat Museum and Toy ค่ะสวัสดีค่ะพี่พรชัยสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวก็อื่นเลยนะคะขอถามพี่พรชัยนิดนึงค่ะว่าที่นี่ใครเป็นเจ้าของคะที่นี่นี่เป็นสถานที่ของคุณแดงสมชายนิติมงคลชัยครับนะคะแล้วเปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะเปิดมาได้ประมาณ5เดือนครับแล้วคุณแดงเนี่ยนะคะมีแรงบันดาลใจอะไรในการเปิดที่นี่ค่ะก็คือแกไปชมภาพยนตร์เรื่องแบทแมนนะครับแล้วก็ประทับใจในบทบาทของคาแรคเตอร์ตัวแบทแมนขึ้นมาแล้วก็เขาก็เลยพอดีเขาไปที่จตุจักรเห็นตุ๊กตาแบทแมนจากฮารุเซรามิกตัวหนึ่งเขาก็เลยซื้อมาตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานแล้วเขาก็แบบประทับใจแบทแมนขึ้นมาแล้วก็เลยทีนี้เขาก็เลยไปสรรหาอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับแบทแมนมาในนี้เขาก็ไปต่างประเทศใช่ไหมไปต่างประเทศก็ไปเยี่ยมชมก็ไปเห็นอย่างที่สิงคโปร์ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นพวกเรียกมินมิวเซียมก็เป็นเกี่ยวกับของเล่นสังกะสีต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็หรือไปประเทศนู้นประเทศนี้เขาต่างประเทศเขาก็มีพิพิธภัณฑ์ของเล่นมากมายเขาก็เลยคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีกับเขาบ้างใช่ไหมเขาก็เลยมีความคิดที่จะเอาแบทแมนที่เขาสะสมมากมายมหาศาลนี่แหละเอามาตั้งชมแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นได้ชื่นชมกับมันด้วยค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่พรชัยก็จะทำหน้าที่นะคะพาเราเนี่ยนะคะไปเที่ยวแล้วก็ไปดูว่าแต่ละชิ้นของของเล่นนะคะมาจากไหนแล้วก็เป็นยังไงกันค่ะเดี๋ยวตามเราไปค่ะนี่นะคะบัตรเข้าชมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเห็นอันนี้ก่อนเลยใหญ่ว่าอันนี้เป็นกลุ่มนะเรื่องที่เกิดก่อนคือเขาจะจัดหน้าที่ในเชียงนี้ก็คือว่าจะเป็นไว้เก็บของเล่นที่เด็กๆเขาไม่ต้องการเล่นแล้วที่เราต้องการไม่ต้องการเล่นแล้วก็สามารถที่จะนำของเล่นที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเอามาเก็บไว้ในกลุ่มตัวนี้เพื่อจะในอนาคตเนี่ยเมื่อมันมีของเล่นจากเด็กที่เอามาปล่อยทิ้งไว้แล้วเมื่อมันเต็มเราก็จะเอาของเล่นเหล่านี้ไปให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสแสดงว่าถ้าสมมติว่าผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหมีของเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็บุหลังท่านไม่ได้เล่นแล้วนะคะเอามาใส่ไว้ที่นี่ได้นะคะพอเต็มเมื่อไหร่นะคะก็จะเอาไปบริจาคให้กับเด็กที่ไม่มีของเล่นนะคะหรือว่าเด็กที่เขาไม่มีโอกาสคงเนาะนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะโอ้ที่นี่ของเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะครับก็เริ่มจากใบแรกนี้เลยตู้แรกนี้นะครับมันก็จะเป็นตู้ของเล่นทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวละครต่างๆของญี่ปุ่นอย่างเช่นไอ้มดแดงอุลตร้าแมนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็จะเห็นสังเกตว่าจะมีถ้วยรางวัลแฟนพันธุ์แท้สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ไอ้มดแดงคุณสมบูรณ์เกียงอารีกุลนะครับแกก็จะเอาของสะสมของแกเนี่ยบางส่วนมาร่วมแสดงอยู่ในมิวเซียมนี้ด้วยนะครับแฟนพันธุ์แท้ครับคุณสมบูรณ์แกมีเป็นกูรูทางด้านของตัวละครพวกฮีโร่ญี่ปุ่นมากเพราะว่าแกเกี่ยวข้องกับวงการนี้มาประมาณ 20-30 ปีแล้วเนี่ยค่ะมีป้ายแฟนพันธุ์แท้อวอร์ดด้วยแล้วก็มีถ้วยรางวัลนี่ของจริงเลยใช่ไหมคะครับผมทีนี้ก็มาดูทางฝั่งนี้นะพวกนี้นะเป็นนี่ไงครับเป็นพวกงานปั้นงานเรื่องอาจจะเรียกงานปฏิกากรรมหรือว่างานระดับมิวเซียมแต่ว่ามันเป็นพวกงานตัวละครจากภาพยนตร์กัปตันอเมริกาตัวทออย่างเงี้ยสวยงามมากครับมาทางนี้ก็นี่ก็เป็นหลากหลายรูปแบบพวก
พวกซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะฮะอย่างตัวข้างล่างนี่ก็อวตารอวตารนะฮักตัวเขียวยักษ์เขียวก็มีก็เนี่ยออกมาเป็นแนวนี้เป็นพวกงานเรียกว่าพวกงานพวกนี้จะเรียกว่าถือเป็นงานระดับมิวเซียมก็มีการปั้นที่สวยงามมากแต่ว่าจัดท่าจัดทางอะไรไม่ได้มาสำเร็จรูปอย่างนี้เลยอ๋อก็คือว่าไม่สามารถจะแบบขยับอะไรได้เลยก็คือเป็นงานตั้งโชว์อย่างเดียวเลยล้วนนะครับมาตู้นี้บ้างก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นฮีโร่ญี่ปุ่นยุคเก่าหน่อยละเด็กๆรุ่นน้องๆที่โตมาไม่ทำนันเยอะแยะเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นฮีโร่ของญี่ปุ่นประมาณอายุอนามก็20-30ปีขึ้นไปทั้งนั้นอันข้างล่างก็ดูไม่เคยจะเคยเห็นครับก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าถามรุ่นคุณพ่อนี่รู้จักเยอะเลยนะแสดงว่าเขาเคยก็ยังต้องมาล้ำลึกความจำล้ำลึกอดีตกันหน่อยครับค่ะอย่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรรวมเหล่าฮีโร่ทั้งหลายพวกถ้าจะเซตตรงนี้เนี่ยจะเป็น Pirate of the Caribbean เนาะใช่อันนี้ก็เป็นหลากหลายเอามาจับมารวมกันให้เห็นว่ามันก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันเราสามารถจะเลือกเก็บอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าจะบางคนจะนิยมซูเปอร์แมนใช่ไหมเขาก็จะเก็บแต่ซูเปอร์แมนเป็นคอลเลกชันเลยอย่างนี้ก็คือข้างหน้าตรงนี้เป็นคอลเลกชันของซูเปอร์แมนดูอลังการมากครับเอามาตู้นี้ก่อนเลยครับตู้นี้ก็เป็นของเล่นสตาร์วอลของเล่นสตาร์วอลนะครับก็คือของเล่นสตาร์วอลนี่มันก็มีมานานมากนะครับตั้งแต่มีภาพยนตร์มาของเล่น Star Wars นี่จะเป็นของเล่นบุกเบิกยุคแรกๆเลยที่มันสร้างของเล่นจากภาพยนตร์มาฮะมันก็มีมาร่วมประมาณ20กว่าปีละจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวละครต่างๆของภาพยนตร์ Star Wars แทบทุกตัวแล้วทำออกมาเยอะมากเลยครับอันนี้คือเป็นตู้รวมมิตรนะฮะก็จะมีตัวละครต่างๆที่เด็กชื่นชอบนะฮะทั้งการ์ตูนทั้งภาพยนตร์ต่างๆก็มีพวก Toy Story พวกของจากภาพยนตร์ของพิซซ่านะฮะ Monster Inc ปลานีโม่ Wall-E เนี่ยนั่นก็อย่างคิกติเบิลแล้วก็มีมิกกี้เมาส์ด้วยก็คือตอนนี้พี่สร้างกับวอลต์ดิสนีย์เขารวมกันละเราก็จะจัดรวมกันซะเลยเพราะว่าเยอะมากเลยค่ะใช่มันเยอะมากฮะเยอะจนไม่รู้จะวางยังไงก็รวมกันก็ยังได้เลยก็ยังมีมิกกี้ปูด้วยใช่อันนี้ก็มีทรานส์ฟอร์เมอร์ค่ะตรงนี้ใช่ครับอันนี้เป็นของเล่นทรานส์ฟอร์เมอร์มาตู้นี้บ้างครับทีนี้ตู้นี้ก็อยากจะแนะนำให้รู้จักเป็นคล้ายๆกับว่าอาจจะน่าจะเรียกว่าเป็นงานสะสมแบบที่ค่อนข้างจะใหม่ในปัจจุบันคือทุกตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นแบบจำลองย่อส่วนถ้าเราดูแอดเวนเจอร์ของตัวจักรีเลยครับใช่เป็นไอรอนแมนคือพวกนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือมีรายละเอียดที่สมจริงที่สุดแล้วแล้วก็จริงๆพวกนี้เนี่ยขยับท่าทางได้อ๋อพวกนี้ขยับได้ชิ้นส่วนต่างๆใช่เสื้อผ้าอะไรนี่ถอดออกมาเป็นชุดๆได้เลยผมว่าสวยมากครับใช่โอ้ไม่เหมือนมากเลยครับเขาถอดแบบจากของจริงมาจากภาพยนตร์เลยถอดแบบโดยตรงทั้งนั้นนะฮะพวกนี้งานลิขสิทธิ์หมดเลยฮะแล้วมันก็จะทำให้แบบนักสะสมทั่วโลกเขานิยมเก็บมากเลยปัจจุบันเขาเรียกสินค้าชนิดนี้ว่าฮอตทอยเป็นสินค้าสเกล1:6ก็คือเทียบเท่าของจริง1:6วัดอัตราส่วนมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูสมจริงทุกอย่างทุกอย่างถอดแบบมาจากภาพยนตร์ทุกส่วนทุกชิ้นส่วนเลยท่านผู้ชมคะของสะสมที่เห็นกันอยู่บริเวณห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของในยุคปัจจุบันหากใครชอบดูหนังคงจะพอจำกันได้นะคะดูกันจนเพลินเลยค่ะแปลว่าเราไปดูกันที่สุดยอดของสะสมไฮไลท์ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอะไรไม่ได้นับเป็นทางการนะก็โดยประมาณก็ 3-4 หมื่นชิ้น 3-4 หมื่นชิ้นค่ะเยอะมากเลยทีนี้นี่ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งนะฮะก็คือเป็นของคอลเลกเตอร์ของนักสะสมที่เขาเจาะเฉพาะอย่างท่านนี้เนี่ยก็คือของคุณวุฒินะครับเขาเป็นนักสะสมอุลตร้าแมนเขาเก็บสะสมอุลตร้าแมนมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็มีสต๊อกมูนเตอร์แมนเต็มบ้านเลยแล้วเขาก็มาแชร์ส่วนหนึ่งมาให้ที่พิพิธภัณฑ์เราได้ชมกันตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเป็นของน้าต๋อยเซนเป้
น้าต่อยนะแกให้แกเป็นแกยกให้พี่สมบูรณ์อย่างถัดมานี้ก็ถ้าเป็นชุดไอ้มดแดงทีนี้เนี่ยไอ้มดแดงชุดนี้มันพิเศษยังไงสังเกตดูมันจะเหมือนกันหมดใช่ไหมตัวเขียวๆใช่ตาแดงแต่ทีนี้เนี่ยก็คือชุดนี้นะมันก็มีความพิเศษก็คือสังเกตดูดีๆตาของไอ้มดแดงเห็นไหมฮะมันจะเป็นสีส้มสีเหมือนแบบสีชมพูชมพูทุกตัวเลยเห็นไหมอ๋อใช่มันก็จะออกแนวชมพูคือนักสะสมท่านนี้ฮะก็คือเขาทุกคนเขาเรียกเขาว่าพี่เสือพี่เสือบอร์ดมดเอ็กทอยนะฮะเขาเองเนี่ยเขามีความหลงใหลในไอ้มดแดงมากถึงขนาดที่ว่าตั้งเว็บบอร์ดของเขาเนี่ยชื่อมดเอ็กแล้วตัวที่เขาเก็บสะสมนี่เขาภูมิใจมากที่สุดก็คือไอ้มดแดงนี่แหละตัวแรกไอ้มดแดงตาชมพูนี่มันคือไอ้มดแดงตัวที่ตัวแรกสุดเลยของภาพยนตร์ไอ้มดแดงของเล่นทุกๆอย่างที่ออกมาแล้วมีตาชมพูเขาเก็บหมดนี่ก็เป็นคอลเลกชันสุดห่วงของเขาเลยนะที่เขานำมาร่วมแสดงในพิพิธภัณฑ์บัตแคทมาถึงตรงนี้ก็อดคิดถึงตอนเด็กๆไม่ได้เลยค่ะซุนหงอคงจากดราก้อนบอลโนบิตะจากโดเรมอนอาราเดจากด็อกเตอร์สลัมโจรสลัดจากวันพีชในการ์ตูนแปลว่านี่น่าจะเป็นหุ่นที่เด็กไทยทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะคะเมื่อเดินเข้าสู่ไฮไลท์บีก็เริ่มเห็นของสะสมที่เป็นแบทแมนมากขึ้นมีมุมเล็กๆมุมนึงที่เบลอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักสิ่งเล็กๆที่เป็นแรงบันดาลใจอาจเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในอนาคตเหมือนกับผู้ชายคนนี้ค่ะนี่คือลูกคุณแดงนะคะเจ้าของแรงบันดาลใจนะคะในการเปิดมิวเซียมที่นี่นะคะก็เขาก็ได้สะสมหนังสือมากมายเลยหนังสือก็จะเป็นในส่วนของนำเข้าจากต่างประเทศหรือว่าสะสมเรียกว่าออกเป็นซีรีส์ที่ต่างประเทศนะคะก็ได้เก็บสะสมมาเป็นอย่างดีสังเกตว่าห่อพลาสติกซีลนะคะเรียกว่าเขาค่อนข้างจะเก็บรักษาของแต่ละชิ้นได้อย่างดีมากๆเลยนะคะรวมทั้งมีในประเทศไทยเขาซื้อด้วยนะคะเป็นแบทแมนนี่เขียนเลยคือเป็นการ์ตูนภาษาไทยภาษาอังกฤษแบทแมนนะคะเดิมพันชีวิตนี่เลยแต่ดูแล้วค่อนข้างจะซื้อน่าจะนานแล้วเหมือนกันเพราะว่าดูมันก็ไม่ใช่ไม่ใหม่แต่ว่าการเก็บรักษาของทุกอย่างเนี่ยสวยงามมากแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือการทำหนังสือการ์ตูนการเก็บหนังสือการ์ตูนที่เป็นแบบเปิดออกมาแล้วเป็นภาพสามมิติอย่างเงี้ยค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหน้านี้เลยนะคะเป็นรูปแบทแมนเป็นรูปภาพขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าแบบเป็นงานที่ใช้จินตนาการสามารถทำหนังสือปกติให้เป็น3มิติได้เนี่ยเบลค่อนข้างจะทึ่งในฝีมือของการคนที่ทำแล้วก็คิดแล้วก็ออกแบบด้วยนะคะค่อนข้างจะสวยงามมากนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าต้องอาศัยความพยายามในการเก็บรักษาค่อนข้างสูงมากเลยค่ะเมื่อยืนอยู่ตรงนี้ให้ความรู้สึกของเรากำลังเข้าสู่ตัวตนของโลกแบทแมนกันไปทีละน้อยยิ่งเดินเข้ามาเบลก็ยิ่งรู้สึกทึ่งกับพี่แดงเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากเลยค่ะของที่เราเห็นผ่านตาไปแต่ละจุดเบื้องหลังของของแต่ละชิ้นที่ได้มานั้นไม่ง่ายเลยนะคะว่ากันว่าเบื้องหลังของของแต่ละชิ้นเนี่ยน่าสนใจไม่แพ้กับฉากหน้าเลยค่ะรูปที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเดินผ่านๆไปอาจจะคิดว่าเออเอารูปดารามาโชว์หรือรูปแค่ส่วนหนึ่งของหนังหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ถามพี่พรชัยที่เราจะไม่รู้เลยว่ารูปนี้นะคะคือมันจะมีฟิล์มอันเล็กๆเนี่ยนะคะฟิล์มที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นฟิล์มที่ถ่ายมาจากหนังจริงๆนะคะแล้วภาพนี้คือภาพในฟิล์มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยนะคะการที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากมากเพราะว่าเราจะต้องทำการประมูลก่อนพอประมูลเสร็จปุ๊บก็จะตัดมาเป็นภาพฟิล์มเล็กๆอย่างนี้พร้อมภาพประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยครับมันก็จะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมากเลยเพราะว่ามันจะต้องเรียกว่าต้องไปหามาวิธีการหาก็ยากแล้วกว่าจะหาได้แล้วก็ต้องเสียเงินตั้งเท่าไหร่แสดงว่าพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะได้รวมสิ่งที่เป็นระดับโลกเอาไว้มากมายเลยค่ะมาถึงนี่ก็นี่เลยก็มีชิ้นแรกที่เจอกันก็คือเลโก้ของแบทแมนนะครับอันนี้นี่ต่อเองวะเนี่ยก็ต้องนั่งต่อเองแหละครับโอ้โหสวยมากแต่เลโก้นี่สนุกตรงที่ต่อนี่แหละค่ะนะสนุกสนานมากตอนที่มันนั่งต่อกันนี่เป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากครับมาถึงไฮไลท์ที่ต่อไปนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานของยี่ห้อไซโชไซโชนี่ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เขาจะขายพวกเขาเรียกว่าพร็อพของภาพยนตร์คือเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่มาจากภาพยนตร์เนี่ยทางบริษัทไซโชเนี่ยเขาจะทำออกมาจำหน่ายหมดแล้วก็ทีนี้เขาทำออกมาที่จะเป็นลักษณะงานมาสเตอร์พีซสมจริงมาก
คือถอดแบบทุกอย่างในหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถูกต้องลิขสิทธิ์แปลว่าชิ้นงานจะราคาสูงมากฮะแล้วขายออนไลน์อย่างเดียวอันนี้คือเอามาครอบอันนี้ทีครับอันนี้ก็เป็นเกราะของไอ้รถแบทแมนนี่คือแบทแมนของทีมยุคทิมเบอร์ตันเงี้ยปี89ก็ร่วมมาเกือบ20ปีแล้วแล้วในตู้ใบนี้เนี่ยตู้ใบนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันหนึ่งที่ของแบทแมนปี89ทั้งหมดอ๋อตู้นี้ปี89หมดเลยครับผมแบทแมนเป็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่จากการ์ตูนปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1939โดยบ๊อบเคนและบิลฟิงเกอร์เป็นผู้วาดและแต่งบทละครในยุคแรกในหนังสือการ์ตูนเรื่อง Detective Comics ซึ่งตีพิมพ์โดยค่ายพิมพ์ National Publication ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น DC Comics Batman เป็นเรื่องของบรูซเวย์เศรษฐีนักธุรกิจที่ต่อสู้กับเหล่าอาชญากรในยามค่ำคืนโดยมีเมืองก็อตแธมเป็นฉากหลัง Batman มีความแตกต่างจากซุปเปอร์ฮีโร่ทั่วไปตรงที่ไม่มีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ความสามารถต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากการฝึกฝนร่างกายอย่างหนักให้มีพละกำลังความอดทนแข็งแกร่งและพัฒนาอาวุธไฮเทคมาต่อสู้พร้อมทั้งมีสติปัญญาที่เฉียบคมในการสืบคดีชิ้นต่อไปก็นี่เป็นลายเซ็นอันนี้เป็นป้ายไฮไลท์เหมือนกันเป็นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของดารานักแสดงในภาพยนตร์แบทแมนบิกินนี่ของจริงจริงครับลายเซ็นจริงนะครับอันนู้นได้หรอคือมีลายเซ็นของดาราและผู้กำกับ14ท่านที่เซ็นลงไปในใบนี้คืออันเนี้ยนะเป็นลักษณะของไอ้รอบปฐมทัศน์ของแบทแมนที่ต่างประเทศเขาแล้วเขาก็จะมีรอบนี้ก็จะมีพวกนักแสดงและผู้กำกับและทีมงานต่างๆที่สำคัญเข้ามาแล้วทีนี้พอเข้าไปก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายเขาจะอยู่หน้าโรงก็จะให้พวกดาราพวกเนี้ยเขาเซ็นไว้ก่อนเซ็นก่อนที่จะเข้าไปในโรงแล้วทีนี้เขาจะนำภาพเหล่านี้มาประมูลนี่ไงเป็นหนึ่งในไฮไลท์โปสเตอร์ลายเซ็นแท้ๆของคริสเตียนเบลครับคือใบนี้สำคัญยังไงคือเขาเซ็นไว้เพียงแค่10ภาพ10ใบเท่านั้นเอง10ใบแล้วก็ไปประมูลทั่วโลกแน่นี่ก็เป็นใบ1ใน10ใบนั้นมูลค่าก็ดูสิครับเนี่ยลองอ่านดูเลย 240,000 บาทใบเดียว 2,400 เลยถูกต้องครับก็นั่นนะฮะมันราคามันอยู่ตรงลายเซ็นคือไฮไลท์ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นรถสังกะสีรถสังกะสีพวกนี้นะอายุอานามนี่ก็ปาเข้าไป 4-50 ปี 4-50 ปีเลยครับแล้วมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากก็คือยังเล่นได้อยู่เหมือนเดิมครับก็ทีนี้ผมจะเล่าเกร็ดนิดหน่อยเกี่ยวกับที่ว่าทำไมของเล่นสังกะสีเหล่านี้มันถึงมีราคาแพงเพราะว่าชาวโลกนักสะสมทั่วไปเนี่ยเขาจัดว่าของเล่นสังกะสีนี่ King of Toy อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดของของเล่นต่างๆที่ทุกคนชาวโลกรู้จักกันดีอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีความสมทนทานอะไรต่างๆนานาเหล่านี้คิดดูสิครับอยู่ในสภาพ 4-50 ปีมันยังอยู่ในสภาพที่พร้อมเล่นได้อยู่ใช่แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งสำหรับรถแบทแมนเนี่ยฝรั่งชาวตะวันตกนะเขาเก็บได้ 2-3 คันเขาก็ดีใจแย่แล้วแต่นี่พิพิธภัณฑ์เรารวบรวมมาถึง2ตู้เยอะมากฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเกร็ดความรู้นะครับรถสังกะสีพวกนี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งในยุคนั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะเขาผลิตของเล่นแล้วเขาจำหน่ายอยู่แต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเมื่อมันขายแต่ในญี่ปุ่นทีนี้เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไปมันก็เลยหลงเหลือก็อยู่แต่ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่หายากสุดๆใช่ไหมฮะใช่ก็คือเหมือนกับว่ามันควรที่จะหลงเหลืออยู่แต่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นอะไรอย่างนี้บอกว่าระดับการหายากคือ A+หายากมากหมดแล้วฮะพวกนี้ก็นี่ต้องใช้ความพยายามในการติดตามหามันมาจากโลกออนไลน์ซะส่วนมากก็คือ eBay ครับของสะสมแบทแมนนั้นมีหลากหลายชนิดมากเลยค่ะท่านผู้ชมคุณค่าของแต่ละชิ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการหาและความพึงพอใจ
Best Cat Museum and Toys Thailand ได้รวบรวมมาให้ชมอย่างน่าสนใจแต่ที่เบลจะพาไปชมนะคะขอบอกว่า Exclusive จริงๆค่ะเหตุผลเพราะที่มันมืดเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาคนแดงเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะให้มันต้องไฟเยอะเดี๋ยวของมันจะเสื่อมสภาพเดี๋ยวสีมันจะซีดเขาห่วงขนาดนี้นะดูดีครับอันนี้ครอบ1ชั้นใช่ไหมฮะยังมีอะคริลิกครอบของกล่องอีก1ชั้นทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันคือในตู้นี้นะมันจะรวบรวม10ชิ้นสุดยอดหายากของผสมแบทแมนระดับโลกคือมันจัดอันดับโดยนักจัดสมแบทแมนระดับโลกนะฮะ10ชิ้นนี่อยู่ข้างหลังครับมี10ชนิดทีนี้ผมขออธิบายชิ้นแรกนี่ก่อนว่ามันคือชิ้นที่หายากอันดับหนึ่งเลยละมันคือเข็มขัดของเล่นแบทแมนธรรมดาธรรมดาให้เด็กเล่นนี่แหละทีนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงรู้ไหมฮะเพราะมันอายุเนี่ยผลิตเมื่อตั้งแต่ปี1966ตาก็ไปร่วม50ปีก่อนหนูเกิดสักประมาณ20 30ปีได้แล้วใช่แล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นของเล่นที่ชิ้นส่วนมันแยกออกมากันได้เพราะนั้นเมื่อเอาไปตกถึงมือเด็กมันก็เอาไปเล่นเล่นเสร็จแล้วของสภาพที่แยกชิ้นส่วนอย่างนี้มันจะเหลือใช่ไหมกล่องนี้มันพิเศษตรงที่มันอยู่ครบครบเลยไม่ได้ออกมาเล่นเลยใช่อะไรอย่างนั้นแหละกล่องยังเนี้ยบเลยฮะดูขอบมุมนี้ยังคมกริบอยู่เลยก็คือตรงนี้แหละมันเป็นชิ้นที่หายากในระดับที่ชาวโลกนักสะสมเนี่ยเขายอมรับกันแล้วว่าชิ้นเนี้ยเป็นใครมีครอบครองนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยแล้วทีนี้ในตู้นี้ก็จะมีครบหมดเลยทั้ง10อันดับเนื้อของเล่นในแบบปืนฉีดน้ำอะไรอย่างเงี้ยชุดผ้าสมัยก่อนในของเล่นจากคีสีเห็นไหมเยอะแยะเลยแต่มันจะเก่าใช่ก็แบบอยู่ในสภาพดีคือใช่อยู่ในสภาพดีแล้วทีนี้เนี่ยดูอย่างปืนฉีดน้ำอย่างเงี้ยแบบดูเป็นแบบของแบบอะไรนะก้องแก้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีความสวยงามน่าเก็บอะไรตรงไหนเลยแต่ทำไมจัดว่าเป็นชิ้นหายากเพราะมันคือแบทแมนแล้วมันเป็นแบทแมนที่สร้างในอดีตมันเป็นปืนฉีดน้ำอายุมันก็น่าจะสัก 4-50 ปีละแต่ยังใช้ได้อยู่ครับแล้วทีนี้ทำไมถึงหายากทำไมฮะก็ในเมื่อมันของก็สมัยนั้นก็ซื้อไม่กี่ตังค์นะก็เพราะว่าว่ามันไม่กี่ตังค์ไงแล้วก็เก็บได้คนมันก็ไม่อยากจะเก็บไปทำไมอ่ะสวยก็ไม่สวยไม่กี่บาทก็ทิ้งใช่ไหมคนมีเก็บไว้ก็ทิ้งคนที่เก่งก็คือคนที่ตามมาใช่ตามออกมาได้อย่างนั้นชุดนั้นเพเซตนี่เป็นอันดับ2นั่นนะเพราะว่ามันสำคัญยังไงก็เพเซตอย่างเพเซตก็หมายความว่ามันจะมีตัวละครต่างๆแยกเอามาเล่นกันได้เป็นจินตนาการเป็นเรื่องเป็นราวไปแต่เพเซตมันแยกได้ใช่ไหมฮะแยกได้มันก็หายได้ใช่แล้วทีนี้ไอ้เพเซตชุดนี้ก็อยู่ครบครับเรียกว่ามันเจ๋งตรงที่การเก็บรักษาให้มันอยู่ครบส่วนนั่นเองเมื่อพูดถึงเพเซตก็มาดูเพเซตชุดนี้เลยฮะไลท์ชิ้นต่อไปนี่อันนี้คือเป็นเพเซตชุดใหญ่ครับยอดผ้าชุดผ้าครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเพเซตที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆอายุของมันก็ 4-50 ปีแหละแล้วมันก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีอยู่ประมาณ 4-5 ชุดในตู้ใบนี้ที่เจ้าของเขาภูมิใจมากที่เขาสามารถตามเก็บในอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นชุดผ้าของเมโก้ซึ่งบริษัทนี้ก็ล้มหายตายจากไปนานแล้วโอเคครับมานี่มาถึงตัวต่อไปเลยนี่ก็เป็นของเล่นเป็นความภูมิใจของคุณแดงเขาแหละครับนี่ครับแบทแมนเซรามิกตัวแรกที่มาจากจตุจักรแต่ตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันใช่เพราะว่าเป็นของสะสมตัวแรกของแบทแมนเดอะเฟิร์สครับได้มาจากจตุจักรเนี่ยราคาตั้ง159บาทเชียวแพงมากจนแล้วก็นุ่นเป็นลากเอาแพทแมนมาหมดไปเป็นล้านอย่างนี้นี่ก็คือตัวแรกที่เป็นแรงบันดาลใจก่อนใช่ซึ่งว่าจากการรู้จักครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่นี่ก็เลยตามมาเพียบเลยนั่นดีครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ตามมาอีกเขาเรียกว่าจุดเล็กๆสร้างแรงบันดาลใจใช่ครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์มิวเซียมอีกอันนึงเพราะว่ามันเป็นหุ่นสังกะสีใช่ไหมคะครับที่อธิบายก็คือมันเป็นเรียกว่าแบทแมนโรบอท
ทีมทอยก็คือมันเป็นแบทแมนที่ทำแต่สังกะสียุคเดียวกับรถแบทแบทโมบิลที่เป็นโลกสังกะสีมันเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนจากรถเป็นหุ่นอันนี้ยังเล่นได้เล่นได้อยู่เลยเล่นได้หมดเลยก็คืออายุอนามันก็พาก็ไป 4-50 ปีใช่ไหมแต่มันอยู่ในสภาพอย่างนี้สมบูรณ์ก็คือมันก็คือว่าพูดถึงของเล่นมันก็ไม่น่าจะหลงเหลืออะไรอยู่แล้วเมื่อผ่านไป 4-50 ปีแต่นี่ก็อยู่ในสภาพที่แบบเป็นสังกะสีด้วยคือปกติถ้าเราจัดเก็บไม่ดีนะมันก็จะสนิทกินใช่แต่มันก็ดูเก่าจริงเพราะว่าเนี่ยมันเก่าไปตามเวลาข้ามก็เริ่มแบบสิอันนี้ก็คือเป็นของประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นความหายากของมันก็เรียกว่าใกล้เคียงกันใช่ลองดูตัวนี้นะตัวนี้นะนี่อันนี้เป็นอันนี้จากพิพิธภัณฑ์มิวเซียมของประเทศสิงคโปร์เขาเขาจะราคาอยู่ที่ 14,000 US ดอลลาร์ 490,000 บาทไทย49ตัวเดียวครึ่งล้านเองครึ่งล้านเองไม่เองนะคะแพงพิพิธภัณฑ์นี้คงจะเสียไปหลายตังค์แล้วจะประมาณเท่าไหร่ครับมือจำพันนี้ตีมูลค่าแปดหลักค่ะแปดหลักต่อเลยครับตัวนี้นะมีอยู่ที่เคยพบทานอยู่นะตัวละ3ตัวอันนี้มีอยู่3ตัวทั้งโลกใช่คือที่เจอนั้นอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ตัวหนึ่งที่มินมิวเซียมที่ของเขาอ้างอิงนั่นแหละอีกตัวหนึ่งคืออยู่ประเทศญี่ปุ่นก็ต้นกำเนิดเขาแหละอีกที่หนึ่งคือที่แบทแคทเจอปุ๊บต้องไหว ตัวนี้ที่ว่าสามตัวในโลกต้องไหว้เจอต้องไหว้คือตัวนี้เนี่ยสมบูรณ์นะสมบูรณ์ยิ่งเขาประมาณว่าแทบจะสมบูรณ์ยิ่งกว่าสองตัวที่เหลือเลยสมบูรณ์ที่สุดด้วยกราบเลยดีกว่าใช่ขนาดญี่ปุ่นเองนะเขาบินมาทำข่าวไอ้ตัวนี้คือเขาทราบข่าวปุ๊บเขาส่งทีมข่าวเข้ามาเลยนะมันละเอียดมากมาทำข่าวไอสารคดีตัวนี้เลยล่ะค่ะพี่พันชัยก็ให้ความรู้กับหมอเรื่องมิวเซียมแห่งนี้ได้มากมายเลยนะคะเดี๋ยวขอถามพี่พันชัยนิดนึงค่ะว่าที่นี่นี่เปิดทุกวันหรือเปล่าคะก็เปิดทุกวันครับเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาไหนคะก็ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึงประมาณ6โมง6โมงเย็นนะคะ6โมงถึงทุ่มหนึ่งก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะแล้วทางมาใหม่ไงก็สถานที่ตั้งก็อยู่ตรงสี่แยกลำสาลีนะมันจะมาจากทางด้านลำตะแคงก็มาจนถึงสี่แยกลำสาลีแล้วก็เลี้ยวซ้ายสายนิดนึงก็เจอแล้วก่อนข้ามสะพานสายของแสงแสงทีนี้ถ้ามาจากทางด้านลาดพร้าวก็มาถึงที่สุดทางลาดพร้าวที่สี่แยกสามแยกบางกะปิเลี้ยวขวาก็จะเจอแล้วก็จะไปหาทางยูเทิร์นกลับรถมาค่ะแล้วในเรื่องของบัตรค่าเข้าชมอะคะเด็กเท่าไหร่ผู้ใหญ่เท่าไหร่เอ่ยก็เด็ก60บาทผู้ใหญ่100บาทครับแพงเลยก็ไม่แพงค่ะเพราะว่าต่างประเทศแล้วต่างประเทศแพงกว่านี้หลายเท่านะคะก็เรียกว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะมาเรียกว่าซึมซับกลิ่นอายของซูเปอร์ฮีโร่ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งตัวการ์ตูนมากมายเลยก็สามารถจะมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พลชัยมากค่ะที่ให้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะแหมน่าเสียดายจริงๆนะคะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายที่เรายังนำเสนอไม่หมดค่ะนอกจากนี้ด้านหน้ายังมีของที่ระลึกเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ไว้ขายด้วยเรียกว่าครบวงจรจริงๆเลยค่ะหากท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางมาชมด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะเพราะจะได้ซึมซับบรรยากาศของที่นี่ได้อย่างครบถ้วนรับรองได้ว่าคุ้มค่ากับการเดินทางแน่นอนค่ะตอนนี้เบลขอตัวไปล่ำลาบรรดาเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ก่อนนะคะสำหรับ Bad Cat Museum and Toys Thailand นะคะที่เต็มไปด้วยของสะสมนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมทั้งนี่เลยนะคะหุ่นซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะคะที่เรียกว่ามีอยู่ทุกมุมของที่นี่เลยนะคะต้องบอกว่านี่เลยนะคะหุ่นเนี่ยหล่อๆล่ำๆอย่างนี้มีเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะเต็มอิ่มเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่แล้วนะคะก็สามารถที่จะดูของเล่นชิ้นแปลกๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่ามันเก่ามากเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะรายการว้าวยาร์ดก็ได้หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะคะเบลขอตัวไปช่วยเหล่าหลายกับพี่แบทแมนก่อนค่ะไปกันเลยค่ะ